สวัสดีค่ะวันนี้แคทจะมาเล่าเรื่องราวในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ J.K. Rowling ให้ฟังกันนะคะโดยในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามจากในหนังสือได้เลยนะคะบทที่16ผ่านประตูกลช่วงเวลาสอบปลายภาคเป็นช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนใหญ่ที่พวกเขานั่งสอบนักเรียนทุกคนจะได้รับปากกาขนนกพิเศษคนละด้ามที่เสกคาถาต้านการโกงเข้าสอบมาแล้วพวกเขาต้องสอบภาคปฏิบัติกันด้วยศาสตราจารย์ฟิตวิกจะให้นักเรียนเข้าสอบทีละคนทุกคนต้องร่ายคาถาที่ทำให้สับปะรดเต้นแทบบนโต๊ะได้ศาสตราจารย์มักกะนาเกาให้พวกเขาเปลี่ยนหนูให้เป็นกล่องยานัดคะแนนจะขึ้นอยู่กับว่ากล่องยานั้นสวยแค่ไหนและจะถูกหักคะแนนถ้ามีหนวดโผล่ออกมาแต่ศาสตราจารย์สเนปทำให้นักเรียนทุกคนต้องประสาทเสียด้วยการยืนประกบหลังขณะที่พวกเขาพยายามท่องจำสูตรยาล้างความทรงจำในวันที่ผลสอบมาถึงแฮร์รี่คงไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเขาจะผ่านการสอบไล่ได้เพราะเกือบตลอดเวลาเขาต้องคอยระแวงอยู่เสมอว่าโวลเดอมอร์จะเปิดประตูเข้ามาฆ่าเขาตอนไหนถึงอย่างนั้นแม้เวลาค่อยๆผ่านไปเจ้าปุกปุยก็ยังมีชีวิตอยู่ดีที่บนชั้น3แฮร์รี่พยายามจะทำดีที่สุดแล้วเขาพยายามลืมความเจ็บปวดที่แผลเป็นซึ่งรบกวนมาตลอดหลังออกมาจากป่าต้องห้ามเนวิลคิดว่าเขาน่าจะเป็นโรคขวัญผวาจากการสอบไล่เนื่องจากแฮร์รี่นอนไม่ค่อยหลับแต่ที่จริงแล้วแฮร์รี่ตื่นตกใจอยู่เรื่อยเพราะฝันร้ายเรื่องเดิมๆแถมตอนนี้มันยังร้ายกาจขึ้นเพราะมีร่างผ้าคลุมหัวที่มีเลือดหยดจากปากด้วยเฮอร์ไมโอนี่และรอนดูไม่ทุกร้อนกับเรื่องศิลาอาถรรพ์เท่าเขาอาจจะเพราะสองคนนั้นไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาเห็นในป่าหรือไม่มีแผลเป็นให้ปวดแสบปวดร้อนก็ได้แน่นอนว่าเรื่องของโวลเดอมอร์ทำให้พวกเขาหวาดกลัวและคงไม่มีใครจะมีโวลเดอมอร์มาเยี่ยมในฝันได้ทุกคืนเช่นเขาทั้งสองคนยังมัวแต่วุ่นกับการอ่านหนังสือสอบจนไม่มีเวลากังวลว่าสเนปหรือใครจะทำอะไรอยู่วิชาสุดท้ายของการสอบคือวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์เมื่อสอบเสร็จพวกเขาก็มีเวลาอิสระไปอีกหนึ่งสัปดาห์กว่าที่ผลสอบจะออกคงจะเป็นสัปดาห์ที่แสนสุขเลยทีเดียวเฮอร์ไมโอนี่ออกมาจากห้องสอบแล้วเดินตามพวกเขาไปที่สนามเธอบ่นว่าข้อสอบนั้นง่ายกว่าที่เธอคิดและเสียดายเวลาที่ไปท่องในสิ่งที่ไม่ออกในข้อสอบเลยรอนไม่ชอบใจและรู้สึกเหมือนจะป่วยเวลาที่เฮอร์ไมโอนี่ชอบเอาหนังสือมาตรวจดูคำตอบว่าออกในข้อสอบหรือไม่หลังจากมาถึงริมทะเลสาบพวกเด็กๆก็ทิ้งตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ฝาแฝดวิสลีย์และลีจอร์แดนกำลังเล่นจี้หนวดปลาหมึกที่นอนอาบแดดอยู่บริเวณน้ำตื้นรอนถอนหายใจยาวอย่างมีความสุขและนอนเหยียดอยู่บนพื้นหญ้าอย่างสบายใจที่หลังจากนี้เขาก็ไม่ต้องอ่านหนังสืออีกแล้วและยังมีเวลาอีกตั้งอาทิตย์ให้เตรียมใจก่อนจะรู้ผลสอบแต่แฮร์รี่เจ็บแผลเป็นมากเขาหงุดหงิดและอยากรู้ว่าทำไมมันไม่ยอมหายเจ็บสักทีแถมยังเจ็บบ่อยกว่าแต่ก่อนด้วยเฮอร์ไมโอนี่แนะนำให้เขาลองไปหามาดามพรอมฟี่แต่แฮร์รี่กลับคิดว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่อาจจะบอกว่าอันตรายกำลังจะเข้ามามากกว่าอาการป่วยก็ได้ส่วนรอนพูดอย่างไม่ใส่ใจนักว่ายังไงศิลาอาถรรพ์ก็ถูกดัมเบิลดอร์รักษาไว้เป็นอย่างดีแถมแฮกริดก็จะไม่มีวันบอกใครเรื่องวิธีผ่านปุกปุยหรอกเพราะนั่นจะทำให้ดัมเบิลดอร์ผิดหวังมากแฮร์รี่พยักหน้าเห็นด้วยกันกับรอนแต่ก็รู้สึกกระวนกระวายใจยังไงบอกไม่ถูกเขาพยายามจะอธิบายให้เพื่อนทั้งสองฟังแต่พวกนั้นก็เอาแต่บอกว่าน่าจะเพราะแฮร์รี่กังวลเรื่องสอบมากกว่าเขาแน่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องสอบเขาไม่สามารถสลัดความรู้สึกกวนใจว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะลืมไปและมันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญซะด้วยในขณะที่แฮร์รี่เงยหน้าเห็นนกฮูกตัวหนึ่งกำลังบินผ่านท้องฟ้าสีน้ำเงินสดใสไปทางโรงเรียนมันมีจดหมายคาบอยู่ในจงอยปากแฮกริดเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เคยส่งจดหมายมาให้เขาแฮกริดไม่มีวันทรยศดัมเบิลดอร์แฮกริดไม่มีทางบอกใครเรื่องที่จะผ่านปุกปุยไปได้
วินาทีนั้นเองที่แฮร์รี่รู้สึกคิดออกแล้วว่าอะไรที่คอยกวนใจเขาอยู่แฮร์รี่ผุดลุกขึ้นเขาหน้าซีดเผือดและพวกเขาทั้ง3คนต้องไปหาแฮกริดที่กระท่อมเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกสิ่งที่เขาสันนิษฐานให้รอนและเฮอร์ไมโอนี่ฟังว่ามันแปลกที่จู่ๆแฮกริดก็ได้ไข่มังกรมามันเป็นของที่แฮกริดอยากได้มากที่สุดและคนแปลกหน้าคนนึงก็โผล่มาพร้อมกับมีไข่มังกรอยู่ในกระเป๋าเขาสงสัยว่าใครกันที่จะพกไข่มังกรไปไหนต่อไหนถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายเขานึกด่าตัวเองว่าทำไมไม่คิดให้ได้ก่อนหน้านี้แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่วิ่งเร็วจี่ไปยังชายป่าแฮกริดนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมหน้าบ้านเขาทักทายเด็กๆด้วยความอารมณ์ดีแฮร์รี่ตรงเข้าประเด็นทันทีเขาอยากรู้ว่าคนแปลกหน้าที่แฮกริดเจอในวันที่ได้ไข่มังกรหน้าตาเป็นอย่างไรและคุยอะไรกันบ้างแฮกริดบอกว่าเขาไม่เห็นหน้าชายคนนั้นเลยพอไม่ยอมถอดผ้าคลุมหัวชายคนนั้นถามเขาว่าทำงานอะไรที่ฮอกวอตส์และชวนเขาเล่นพนันเอาไข่มังกรถ้าแฮกริดอยากได้แต่ชายคนนั้นดูกังวลว่าแฮกริดจะเลี้ยงมังกรไหวหรือเปล่าแฮกริดเลยคุยโม้ว่าเขาเลี้ยงปุกปุยได้เพราะฉะนั้นมังกรน่ะเป็นเรื่องง่ายๆเลยชายคนนั้นดูท่าทางสนใจปุกปุยมากทีเดียวแฮกริดก็เลยเล่าอย่างภูมิใจอีกว่าหมาสามหัวน่ะไม่ได้จะเจอกันได้ง่ายๆหรอกเขาก็เลยเล่าให้ชายคนนั้นฟังว่าการเลี้ยงปุกปุยน่ะง่ายนิดเดียวแค่เล่นดนตรีให้มันฟังมันก็หลับปุ๋ยแล้วตอนนี้เองที่แฮกริดรู้สึกเหมือนว่าตัวเองพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญมากออกมาเขาหน้าถอดสีแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่มองหน้ากันก่อนจะรีบวิ่งกลับไปที่ปราสาททันทีทั้ง3คนไม่พูดไม่จากันจนกระทั่งหยุดเดินอยู่ในห้องโถงกลางแฮร์รี่บอกว่าพวกเขาควรจะไปบอกดัมเบิลดอร์แฮกริดหลุดปากเล่าให้คนแปลกหน้าฟังไปแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นสเนปหรือไม่ก็โวลเดมอร์แน่ๆที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมนั้นแล้วหวังให้ดัมเบิลดอร์เชื่อเรื่องนี้ฟีเรนซี่อาจจะมาช่วยยืนยันความจริงด้วยก็ได้ถ้าเบนไม่ห้ามเขาแต่ที่สำคัญพวกเด็กๆไม่รู้ว่าห้องทำงานของดัมเบิลดอร์อยู่ที่ไหนโชคดีที่ศาสตราจารย์มักกะนาเกาเดินผ่านมาพอดีเธอหอบหนังสือตั้งใหญ่มาด้วยเฮอร์ไมโอนี่รีบพูดว่าเธออยากจะพบดัมเบิลดอร์เพราะมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดด้วยแต่โชคร้ายที่ศาสตราจารย์มักกะนาเกาบอกว่าเขาบินไปที่ลอนดอนแล้วเพราะมีเรื่องด่วนที่กระทรวงเวทมนต์แต่แฮร์รี่แจ้งว่าเขามีเรื่องที่สำคัญจริงๆเขาตัดสินใจพูดเรื่องศิลาอาถรรพ์ออกมาศาสตราจารย์มักกะนาเกามีท่าทีที่ตกใจมากแต่เธอยืนยันว่าศิลาอาถรรพ์นั้นปลอดภัยและถูกป้องกันเอาไว้อย่างดีไม่มีใครจะขโมยมันไปได้ส่วนศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์จะกลับมาในวันพรุ่งนี้จากนั้นเธอก็ไล่เด็กทั้ง3คนให้ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆแฮร์รี่รอให้ศาสตราจารย์มักกะนาเกาเดินไปจนพ้นระยะได้ยินแล้วจึงบอกกับเพื่อนทั้ง2คนว่าเขามั่นใจแน่ๆว่าสเนปจะต้องลงมือในคืนนี้เพราะเขากำจัดดัมเบิลดอร์ออกไปพ้นทางแล้วแต่ก่อนที่เฮอร์ไมโอนี่จะได้พูดอะไรออกมาสเนปก็โผล่มายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาซะก่อนสเนปส่งยิ้มบิดเบี้ยวและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพิกลให้กับเด็กทั้ง3เขาบอกให้พวกแฮร์รี่ออกไปอยู่ข้างนอกปราสาทเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเพราะการมายืนมั่วสุมกันตรงนี้อาจทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่ากำลังวางแผนหาเรื่องให้บ้านกริฟฟินดอร์โดนหักคะแนนอีกพอเด็ก3คนหันหลังจะเดินจากไปสเนปก็พูดให้แฮร์รี่มั่นใจว่าเขาจะจัดการไล่แฮร์รี่ออกจากฮอกวอตส์ด้วยตัวเองถ้าหากเห็นแฮร์รี่ออกมาเดินเพ่นพ่านกลางดึกอีกก่อนจะเดินจากเขาไปแฮร์รี่วางแผนให้เฮอร์ไมโอนี่คอยจับตาดูสเนปที่ห้องพักครูเพราะเธอดูน่าจะแกล้งทำเป็นขอพบอาจารย์ได้เนียนกว่าพวกเขาส่วนเขากับรอนจะไปรอสเนปอยู่ที่หน้าระเบียงทางเดินชั้น3แต่แล้วแผนของแฮร์รี่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าพอเมื่อเขาไปถึงประตูห้องที่ปุกปุยอยู่ศาสตราจารย์มักกะนาเกาก็ปรากฏตัวขึ้นและคราวนี้พวกเขาก็โดนเอ็ดยกใหญ่เธอบอกให้เด็กๆเลิกคิดว่าตัวเองจะสามารถปกป้องของได้เก่งกว่าเวทมนต์คาถาทั้งชุดและถ้าเธอเห็นหรือได้ยินว่าเด็กๆ
ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้อีกแล้วก็เธอจะหักคะแนนบ้านกริฟฟินดอร์50คะแนนแม้ว่ามันจะเป็นบ้านของเธอก็ตามแฮร์รี่และรอนจำใจต้องเดินกลับมาที่ห้องนั่งเล่นรวมแต่ก่อนจะนึกดีใจว่าอย่างน้อยยังมีเฮอร์ไมโอนี่ที่คอยติดตามสเนปอยู่ก็ต้องผิดหวังซ้ำสองเพราะเฮอร์ไมโอนี่เดินหน้าหงอยเข้ามาในห้องนั่งเล่นและบอกว่าสเนปทำให้แผนที่แฮร์รี่คิดเอาไว้พังหมดถึงใบหน้าของแฮร์รี่จะซีดเผือดแต่ดวงตากลับส่องประกายกล้าเขาบอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าเขาจะไปเอาศิลามาให้ได้ในคืนนี้ถ้าสเนปได้ไปโวลเดอมอร์ก็จะกลับมาเขายังเตือนความจำเมื่อเพื่อนทั้งสองร้องลั่นว่ากลัวจะโดนไล่ออกแฮร์รี่บอกว่าถ้าโวลเดอมอร์กลับมามีอำนาจทุกอย่างก็จะจบและไม่มีแม้กระทั่งฮอกวอตส์ให้ถูกไล่ออกด้วยซ้ำเรื่องบ้านจะเสียคะแนนก็ไม่สำคัญอะไรอีกแล้วหรืออย่างน้อยๆเขาก็แค่ถูกไล่ออกถ้าโดนจับได้และเขาจะไปรอให้โวลเดอมอร์มาหาเขาที่บ้านของพวกเดอร์สลีย์แฮร์รี่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะไปที่ประตูกลคืนนี้และไม่สนใจว่าเพื่อนทั้งสองคนจะพูดอะไรให้เปลี่ยนใจเพราะโวลเดอมอร์เป็นคนฆ่าพ่อกับแม่ของเขาแต่แฮร์รี่ก็ต้องแปลกใจเพราะรอนและเฮอร์ไมโอนี่ต่างก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปกับเขาด้วยแม้ว่าจะต้องโดนไล่ออกก็ตามที่จริงเฮอร์ไมโอนี่บอกว่าผลการเรียนของเธอนั้นแสนดีเด่นเธอคงไม่โดนไล่ออกง่ายๆหรอกนี่เป็นคืนแรกที่แฮร์รี่ไม่รู้สึกเดือดร้อนหลังจากที่เด็กบ้านกริฟฟินดอร์ไม่คุยกับเขาเฮอร์ไมโอนี่กำลังอ่านหนังสือทบทวนว่าจะมีคาถาอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์บ้างส่วนรอนก็กำลังคุ้นคิดถึงเรื่องที่จะต้องทำคืนนี้เมื่อเห็นว่าลีจอแดนเด็กคนสุดท้ายที่ยังอยู่ในห้องนั่งเล่นลุกออกไปแล้วแฮร์รี่ก็ขึ้นไปหยิบผ้าคลุมล่องหนที่ห้องนอนเขาหันไปเห็นขลุ่ยของแฮกริดที่ให้เขาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสวางอยู่ก็เลยตัดสินใจหยิบติดมือมาด้วยเพื่อจะเอาไว้ใช้กระปุกปุยขณะที่แฮร์รี่กำลังแนะนำเพื่อนทั้งสองว่าให้คลุมผ้ากันตั้งแต่ในห้องนั่งเล่นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากมุมห้องเนวิลนั่นเองในมือกำเทเวอร์คางคกของเขาไว้แน่นแฮร์รี่รีบซ่อนผ้าคลุมไว้ข้างหลังเนวิลจ้องมองใบหน้ามีพิรุธของพวกเขาสลับกันไปมาเขาตัดสินใจแล้วที่จะปกป้องคะแนนของบ้านกริฟฟินดอร์วันนี้เพื่อนทั้ง3คนจะไปก่อเรื่องทำให้บ้านต้องเสียคะแนนอีกไม่ได้เนวิลขยับก้าวเข้าไปข้างหน้าถ้าจะต้องโดนต่อยสักหมัดเพื่อปกป้องบ้านกริฟฟินดอร์แล้วก็เขาก็ยอมเฮอร์ไมโอนี่ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นเธอท่องคำสาปผูกร่างและชี้ไม้ไปทางเนวิลแขนของเนวิลตกลงมาอยู่แนบลำตัวขารวบติดกันทันทีร่างแข็งทื่องอนเงนซ้ายขวาแล้วก็ล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นเฮอร์ไมโอนี่จับตัวแข็งๆของเนวิลให้นอนหงายขากรรไกรของเขาติดเข้าหากันจนพูดไม่ได้มีแต่ดวงตาเท่านั้นที่ยังกรอกไปมาและจ้องมองเด็กทั้ง3คนยังตกใจทั้ง3ขอโทษเนวิลแต่บอกก่อนจะออกไปพร้อมกับคุมผ้าคุมล่องหนว่าพอเรื่องนี้จบเนวิลจะเข้าใจเองพอออกมาจากหอคอยบ้านกริฟฟินดอร์เด็กๆรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยที่ทิ้งเนวิลไว้แบบนั้นเงาจากรูปปั้นทำให้คอยผวาคิดว่าเป็นฟินช์อยู่เรื่อยนอกจากนั้นเสียงลมพัดที่ไกลๆก็ทำให้กลัวว่าจะเป็นพีฟถลาลงมาใส่เมื่อมาถึงเชิงบันไดแรกพวกเขาเจอคุณนายนอริสอยู่ที่ขั้นบนสุดรอนนึกอยากเตะคุณนายนอริสสักทีแต่แฮร์รี่ห้ามเอาไว้พวกเขาเดินอย่างระมัดระวังไปจนใกล้ตัวคุณนายนอริสดวงตาที่ส่องแสงเหมือนตะเกียงของมันจ้องมองมาทางพวกเขาแต่ไม่ได้ทำอะไรระหว่างทางที่เดินไปเรื่อยๆจนถึงบันไดชั้น3พวกเขาไม่เจอใครเลยแต่ตอนนี้พีฟลอยอยู่ครึ่งทางบนบันไดมันกำลังถอดหมุดตรึงพรมลาดบันไดออกหวังให้ใครสักคนสะดุดลงมาพอพวกเด็กๆ เดินผ่านไปมันก็ทักขึ้นทันทีดวงตาสีดำชั่วร้ายหลีลงมันขู่จะไปบอกฟินช์ให้มาจัดการแต่ก่อนที่มันจะทำได้สำเร็จแฮร์รี่ก็ทำเสียงกระซิบแหบต่ำแบบบารอนเลือดพ
พีฟตกใจมากจนหล่นวูบลงมากลางอากาศมันพูดขอโทษอย่างประจบประแจงแฮร์รี่ไล่มันไปได้สำเร็จรอนชื่นชมเขาใหญ่อีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็มาถึงระเบียงทางเดินชั้น3ทว่าประตูเปิดแง้มเอาไว้อยู่ก่อนแล้วการเห็นประตูเปิดแง้มแบบนี้ทำให้ทั้ง3เห็นภาพชัดถนัดตาว่ามีอะไรรออยู่ข้างในแฮร์รี่บอกเพื่อนทั้ง2คนว่าถ้าเปลี่ยนใจก็ให้กลับไปซะตอนนี้เขาจะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นและเสนอให้เอาผ้าคลุมล่องหนไปด้วยรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ยังยืนยันว่าจะช่วยเขาเหมือนเดิมจากนั้นแฮร์รี่ก็ผลักประตูเปิดออกเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจมูกทั้ง3ของปุกปุยดมฟุตฟิตมาทางพวกเด็กๆแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตามเฮอร์ไมโอนี่สังเกตเห็นเหมือนเครื่องดนตรีที่คล้ายกับพินอยู่ที่เท้าของปุกปุยแฮร์รี่คิดว่าสเนปน่าจะเอาไว้เล่นกล่อมมันแฮร์รี่ยกขลุ่ยของแฮกริดขึ้นมาเป่าเสียงที่เกิดขึ้นฟังไม่เป็นทำนองก็จริงแต่ก็ทำให้ตาของปุกปุยหลีลงได้แฮร์รี่เป่าขุยแทบไม่ได้หยุดหายใจเสียงคำรามค่อยๆเงียบลงไปมันกำลังเดินเซก่อนที่จะล้มตัวลงนอนบนพื้นและหลับสนิทรอนบอกให้แฮร์รี่เป่าไปเรื่อยๆพวกเขาทั้ง3เดินย่องไปที่ประตูกลทันทีรอนเปิดมันออกก่อนจะมองลงไปข้างล่างมันมืดสนิทเขามองไม่เห็นอะไรเลยและมันไม่มีทางที่จะไต่ลงไปได้ด้วยแฮร์รี่เสนอว่าเขาจะเป็นคนลงไปคนแรกจึงยื่นขลุ่ยให้เฮอร์ไมโอนี่ไปเป่าต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้ส่งเฮดวิกไปตามดัมเบิลดอร์ทันทีก่อนจะกระโดดลงไปอากาศเย็นชื้นพุ่งผ่านเมื่อเขาดิ่งลงไปข้างล่างแฮร์รี่รู้สึกว่าหล่นลงมาลึกมากจนในที่สุดเขาก็หล่นลงบนอะไรนุ่มๆที่ช่วยกลบเสียงกระแทกได้เขาลุกขึ้นนั่งและคลำไปรอบๆมันเหมือนวัชพืชสักชนิดแฮร์รี่ตะโกนขึ้นไปบอกทางช่องประตูกลที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นช่องไฟเล็กๆขนาดเท่าสแตมป์รอนตามลงมาทันทีเขาลงมานอนแผ่อยู่ข้างๆแฮร์รี่ทันทีที่เพลงหยุดก็เกิดเสียงเห่าดังลั่นแต่เฮอร์ไมโอนี่ก็ตกลงมานอนอยู่อีกข้างของแฮร์รี่แล้วเธอว่าตอนนี้อาจจะอยู่ลึกหลายกิโลเมตรใต้โรงเรียนก่อนจะร้องกรี๊ดออกมาเฮอร์ไมโอนี่กระโดดลุกขึ้นแล้วตะเกียกตะกายไปที่ผนังชื้นๆเธอออกแรงต่อสู้พอวินาทีที่ตกลงมาไม้เลื้อยก็เริ่มบิดหนวดที่เหมือนงูรัดข้อเท้าของเธอส่วนแฮร์รี่และรอนนั้นขาของทั้งคู่ถูกเท้าไม้เลื้อยรัดไว้แน่นโดยที่ไม่ได้ทันสังเกตในที่สุดเฮอร์ไมโอนี่ก็หาทางพาตัวเองออกไปพ้นจากเท้าไม้เลื้อยได้ก่อนที่มันจะรัดแน่นขึ้นเธอมองเพื่อนทั้งสองคนที่กำลังต่อสู้ดึงไม้เลื้อยออกจากตัวแต่ยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ไม้เลื้อยก็ดูจะรัดแน่นขึ้นเท่านั้นเฮอร์ไมโอนี่สั่งให้ทั้งสองคนหยุดดิ้นเธอบอกว่ามันคือกับดักมารจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็คิดออกว่าศาสตราจารย์สเปาเคยพูดไว้ว่ากับดักมารไม่ชอบไฟเอาซะเลยเฮอร์ไมโอนี่คว้าไม้กายสิทธิ์ออกมาโบกปากพึมพำคาถาแล้วส่งเปลวไฟสีน้ำเงินที่เคยใช้กับสเนปไปที่ต้นไม้ก่อนที่มันจะรัดรอนและแฮร์รี่จนตายเด็กทั้งสองคนหลุดเป็นอิสระแล้วแฮร์รี่ชื่นชมที่เฮอร์ไมโอนี่ตั้งใจเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์ไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่รอดแน่ๆจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปยังทางปูหินทางเดินลาดต่ำลงไปเรื่อยๆทำให้แฮร์รี่นึกถึงกริงกอตแล้วหัวใจของเขาก็เต้นรัวคงไม่มีมังกรเฝ้าไว้หรอกนะพอแค่นอเบิร์ตก็จะแย่อยู่แล้วเขาคิดแฮร์รี่ได้ยินเสียงรอนทักขึ้นหลังจากเดินมาได้สักพักมีเสียงแสกสากและกรุ้งกริ้งแผ่วเบาดังมาจากข้างหน้าเมื่อพวกเขาเดินมาจนสุดทางตรงหน้าคือห้องโถงใหญ่ที่จุดไฟสว่างสวยมีเพดานโค้งสูงเหนือหัวในห้องเต็มไปด้วยนกตัวเล็กๆสีสว่างสดใสเหมือนเพชรพลอยบินไปมาอีกฟากของห้องมีประตูไม้บานใหญ่หนาแฮร์รี่รู้สึกว่านกพวกนี้ไม่โหดร้ายแต่ถ้าบินดิ่งลงมาโจมตีพร้อมกันก็คงไม่ดีแน่เขาตัดสินใจวิ่งเร็วจี่ข้ามห้องและยกแขนปิดหน้าแฮร์รี่รู้สึกแปลกชอบกลเขาคาดว่านกพวกนั้นน่าจะต้องบินลงมาจิกถึงเขาแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่แตะต้องตัวเขาสักนิด
แฮร์รี่ตัดสินใจหมุนลูกบิดประตูก็พบว่ามันล็อกอยู่เพื่อนอีกสองคนวิ่งตามมาพวกเขาช่วยกันทั้งดึงทุบและกระชากบานประตูแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแม้เฮอร์ไมโอนี่จะใช้คาถามันก็ไม่เป็นผลเธอคิดว่านกพวกนี้ต้องไม่ใช่แค่บินไปบินมาในห้องแน่ๆพวกเขาสามคนเงยหน้ามองนกทว่ามันส่องแสงระยิบระยับพิกลแฮร์รี่นึกออกทันทีว่ามันคือกุญแจที่มีปีกเขากวาดสายตามองไปรอบห้องก็เห็นไม้กวาดรอนมองไปที่รูกุญแจเขาบอกว่าเราต้องหากุญแจแบบโบราณที่มีดอกใหญ่ๆและอาจเป็นสีเงินเหมือนลูกบิดไม่เสียแรงเลยที่แฮร์รี่เป็นซีเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดในรอบศตวรรษเขามีความสามารถในการเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ทันเห็นเพราะในที่สุดเขาก็คว้ากุญแจสีเงินดอกใหญ่ที่ปีกบิดเบี้ยวราวกับว่ามันเคยถูกใช้มาก่อนหน้านี้แล้วเขารีบวิ่งไปที่ประตูกุญแจดิ้นรนอยู่ในมือแฮร์รี่กระแทกมันใส่รูกุญแจและไขเปิดทันทีที่ปลดล็อกกุญแจก็บินถลากลับขึ้นไปอีกครั้งพวกเขาดึงบานประตูออกห้องถัดไปนั้นมืดสนิทจนมองไม่เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าพอก้าวเท้าเข้าไปก็มีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องพวกเขายืนอยู่ริมขอบกระดานหมากรุกหินพ่อมดอันใหญ่มหึมาอยู่ด้านหลังตัวหมากรุกสีดำที่ประจันหน้าอยู่อีกฝากก็คือหมากรุกสีขาวแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ตัวสั่นเล็กน้อยพวกเขาเห็นประตูอีกบานอยู่ข้างหลังตัวหมากรุกสีขาวรอนสังหรณ์ใจว่าพวกเขาต้องลงเล่นเป็นตัวหมากรุกด้วยถึงจะไปยังอีกห้องหนึ่งได้เขาเดินตรงไปที่ม้าสีดำและใช้มือแตะมันทันใดนั้นตัวหมากรุกหินก็มีชีวิตขึ้นมาม้าขยับอุ้งเท้าเตะพื้นอัศวินบนหลังหันหัวที่สวมหมวกเหล็กก้มลงดูรอนเขาพยักหน้าเมื่อรอนถามว่าต้องเดินตามกระดานไปพร้อมตัวหมากรุกเพื่อจะข้ามห้องไปใช่ไหมและหันมาบอกให้แฮร์รี่ไปอยู่แทนที่โคนเฮอร์ไมโอนี่แทนที่เรือส่วนเขาจะแทนที่ม้าตัวหมากรุกสีดำเหมือนจะฟังอยู่พอเมื่อรอนพูดจบม้าโคนและเรือก็ออกไปจากกระดานทิ้งช่องสี่เหลี่ยมว่างไว้3ช่องให้รอนแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่รอนมองไปบนกระดานข้างหน้าเขาบอกว่าในเกมหมากรุกสีขาวจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเสมอตัวเบี้ยสีขาวเคลื่อนมาข้างหน้า2ช่องรอนเริ่มออกคำสั่งให้หมากรุกสีดำเคลื่อนที่บ้างพวกมันเคลื่อนที่ตามที่รอนสั่งเงียบๆแฮร์รี่กังวลใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาแพ้ขาของเขาสั่นเมื่อรอนหันมาสั่งให้เขาเดินตามแนวทะแยงไปทางขวามือ4ช่องทุกคนต้องตกใจเป็นครั้งแรกเมื่อม้าอีกตัวหนึ่งของฝ่ายดำถูกกินควีนสีขาวกระแทกม้าสีดำลงบนพื้นแล้วลากออกไปจากกระดานรอนตัวสั่นเขาบอกว่าเราต้องยอมเสียหมากบ้างเพื่อให้เฮอร์ไมโอนี่ไปจัดการโคนฝั่งสีขาวทุกครั้งที่เสียหมากไปหมากสีขาวก็ไม่เคยปราณีเลยมีอยู่สองครั้งที่รอนสังเกตเห็นว่าแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่กำลังตกอยู่ในอันตรายเขาเองก็เคลื่อนที่ไปทั่วกระดานและกำจัดหมากสีขาวได้มากพอๆกับที่เสียหมากฝั่งตัวเองไปรอนพูดออกมาทันทีที่เห็นควีนขาวหันหน้ามาทางเขาเขาบอกว่านี่คือทางเดียวที่จะทำให้แฮร์รี่เป็นอิสระเขาต้องถูกกินแล้วแฮร์รี่จะรุกถึงตัวคิงได้แต่แฮร์รี่ก็ห้ามเขาเอาไว้รอนบอกให้แฮร์รี่คิดถึงสเนปกับศิลาอาถรรพ์เป็นแฮร์รี่ที่ต้องไปต่อไม่ใช่เขาและตอนนี้หมากรุกพ่อมดก็ชนะแล้วถึงใบหน้าของรอนจะดูซีดเซียวแต่เขาก็ก้าวไปข้างหน้าควีนขาวเข้าจู่โจมทันทีเธอยกแขนฟาดหัวรอนอย่างรุนแรงเขาสุดลงไปกองกับพื้นเฮอร์ไมโอนี่ร้องเสียงแหลมแต่ยังคงยืนอยู่ในช่องตัวเองควีนขาวลากรอนไปข้างกระดานดูเหมือนเขาจะหมดสติไปแฮร์รี่ตัวสั่นเขาเดินไปทางซ้าย3ช่องคิงขาวถอดมงกุฎออกและคว้างมาที่เท้าของแฮร์รี่พวกเขาชนะแล้วตัวหมากรุกพากันเดินออกไปจากกระดานโค้งคำนับและเปิดทางโล่งสู่ประตูให้พวกเขา
แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่เหลียวมองรอนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ตัดสินใจวิ่งผ่านประตูเข้าไปสู่ห้องถัดไปแฮร์รี่พูดปลอบใจตัวเองและเฮอร์ไมโอนี่ว่ารอนคงจะปลอดภัยเธอก็เห็นด้วยเธอคิดว่าพวกเขาน่าจะผ่านด่านของสเปราว์แล้วซึ่งคือกับดักมารของฟริตวิกคงเป็นกุญแจบินได้แน่ๆส่วนมักกะนาเกาก็คงจะเสกให้หมากรุกมีชีวิตยังเหลือของสเนปและควีเรลที่พวกเขายังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรพวกเขาเดินมาถึงประตูอีกบานแฮร์รี่เปิดประตูออกกลิ่นเหม็นเน่าประหลาดลอยพุ่งเข้าจมูกจนน้ำตาไหลทั้งสองคนดึงเสื้อคลุมขึ้นมาปิดจมูกไว้พวกเขาเห็นโทรตัวใหญ่กว่าที่เคยต่อสู้มาก่อนหน้านี้มันนอนแผ่สลบเหมือดอยู่บนพื้นหัวปูดช้ำเหมือนโดนตีมาแฮร์รี่ดีใจที่ไม่ต้องสู้กับเจ้าตัวเหม็นนี่เขาก้าวข้ามขาใหญ่มหึมาของมันอย่างระวังเขาเปิดประตูบานถัดไปทั้งสองคนแทบไม่กล้าดูว่าจะมีอะไรคอยอยู่แต่ทว่าภายในห้องนี้ไม่มีอะไรที่น่าตกใจกลัวเลยมีเพียงโต๊ะตัวหนึ่งและขวดรูปต่างๆ7ใบที่วางเรียงเป็นแถวอยู่บนโต๊ะดูก็รู้ว่าห้องนี้เป็นของสเนปแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ช่วยกันคิดวิธีจะจัดการกับขวดเหล่านี้พอพวกเขาก้าวข้ามธรณีประตูก็มีไฟลุกขึ้นจากด้านหลังตรงบริเวณช่องประตูมันไม่ใช่ไฟธรรมดาเปลวไฟสีม่วงและพร้อมๆกันนั้นก็มีเปลวไฟสีดำพุ่งขึ้นมาที่ประตูอีกฝั่งพวกเขาติดกับเขาซะแล้วเฮอร์ไมโอนี่ความม้วนกระดาษที่อยู่ข้างขวดขึ้นมาอ่านแฮร์รี่แปลกใจที่เห็นเธอยิ้มเฮอร์ไมโอนี่พูดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่เป็นตรรกะกระดาษแผ่นนี้เขียนข้อความเป็นปริศนาให้คบคิดเธอว่าพ่อมดหลายคนคงจะคิดแบบใช้ตรรกะไม่เป็นแต่ไม่ใช่เธอเธอบอกว่าคำตอบที่ต้องการอยู่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วเธออธิบายให้แฮร์รี่ฟังถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในขวดทั้ง7ใบเธอใช้เวลาอ่านปริศนาเหล่านั้นพลางคิดเฮอร์ไมโอนี่เดินกลับไปกลับมาปากพึมพำกับตัวเองแล้วก็ชี้ไปที่ขวดเหล่านั้นในที่สุดเธอก็ตบมือเธอบอกแฮร์รี่ว่าขวดที่เล็กที่สุดจะพาเขาทั้งคู่ผ่านเปลวไฟสีดำไปสู่ศิลาอาถรรพ์ได้แต่พอมองดูในขวดใบเล็กจิ๋วที่เธอชี้มันมีน้ำยาแค่พอให้ดื่มได้แค่คนเดียวแฮร์รี่เลยถามถึงขวดที่จะผ่านเปลวไฟสีม่วงเฮอร์ไมโอนี่ชี้ไปที่ขวดกลมๆทางขวาสุดของแถวเขาตัดสินใจให้เฮอร์ไมโอนี่ดื่มยาจากขวดกลมๆนั่นเพื่อที่จะออกไปช่วยรอนและเมื่อออกไปได้ให้รีบส่งเฮดวิกไปตามดัมเบิลดอร์มาทันทีส่วนตัวเขาก็จะถ่วงเวลาสเนปเอาไว้ถึงจะรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ก็ตามกริมฝีปากของเฮอร์ไมโอนี่สั่นเธอกอดแฮร์รี่ไว้แน่นเฮอร์ไมโอนี่บอกว่าแฮร์รี่เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ส่วนเธอก็แค่อ่านหนังสือเยอะและฉลาดแต่การที่จะเป็นคนยิ่งใหญ่นั้นมันต้องมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเช่นมิตรภาพแล้วก็ความกล้าหาญเธอขอให้แฮร์รี่ระวังตัวจากนั้นเมื่อแน่ใจแล้วว่าต้องดื่มขวดไหนเฮอร์ไมโอนี่ก็ดื่มจนหมดขวดแฮร์รี่รอให้เฮอร์ไมโอนี่เดินผ่านเปลวไฟสีม่วงออกไปแล้วเขาก็ดื่มขวดจิ๋วเข้าไปเขารู้สึกราวกับมีน้ำแข็งท่วมร่างเขาวางขวดแก้วลงและเดินตรงไปข้างหน้าเปลวไฟสีดำทำอะไรเขาไม่ได้เลยและแล้วเขาก็ก้าวพ้นออกมาเข้ามาในห้องสุดท้ายมีใครคนหนึ่งยืนอยู่ในห้องนั้นแล้วไม่ใช่สเนปและไม่ใช่โวลเดมอร์เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แคทด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพราะแคทยังมีหนังสืออีกมากมายที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันถ้ายังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ